สีครีมไม่ต้องพูดถึงดีอยู่แล้วมันสวยมากแต่มันจะไม่ให้ความเป็นเฟนเดอร์สักเท่าไหร่นักงั้นเลยนะคนที่ชอบเฟนเดอร์แปลกๆเนี่ยน่าจะชอบสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันแล้วกับการวิวสิครับผมเจมส์อัมนะจ๊ะนัดครับโอ้โหพี่ไงบอกเลยวันนี้ผมเซียนมากผมชอบมากไอ้ตัวเนี้ยต้องท้าความก่อนว่าก่อนจะได้รีวิวตัวเนี้ยมันเจนเคยเล่าให้ฟังว่ามันเป็นกีตาร์ในฝันเจนเหรอใช่เพราะว่าผมหลับแล้วผมก็นอนคิดว่ามันมีไอ้ที่ไปใช่คือเจนเคยบอกว่าเจนอยากร้องอยากได้มาเอออยากร้องอยากได้มันสวยครับเพราะว่ามันบอกคนตัวเล็กผมบอกไว้ก่อนอย่างนี้ดีกว่าใช่เออเพราะวันนี้ผมมาพร้อมกับ Fender Aero Dieใช่เอออย่างแรกเลยที่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเพราะตัวนี้เป็น Made in Japan เออโยเอ้ยพี่แนทผมถามก่อนคาแรคเตอร์ Japan เขาเป็นยังไงตาหมวยๆตีๆผมไม่เอานะพี่ก็นั่นแหละกีตาร์ญี่ปุ่นก็คือสไตล์เขาก็คือหัวโน้ตใหญ่ๆหัวใหญ่ปลายคมๆครับใช่ๆๆๆแล้วก็เสียงจะออกสว่างๆครับรู้สึกผมเออแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเข้าไปฟังเสียงกันตอนนี้ไปดูสเปคกันก่อนครับผมโอ้โหสเปคมาอย่างแรกเลยที่จับเห็นได้เลยนี่เลยเอลเดอร์ใช่แล้วแจ่มจริงๆนะจ๊ะแล้วอีกอย่างนึงที่ผมสังเกตได้กับแอโรไดครับหน้ามันจะแบบมันจะเป็นเคิร์ฟสโลปเออมันจะไม่เป็นคอนทัวร์เหมือนสตาร์ททั่วไปคือสังเกตความรู้สึกเราอะทำไมเรามองแล้วรู้สึกว่ามันแบบเออมันมีความโค้งนิดๆหวั่นใช่มีความนิดๆแต่สำหรับตัวผมนะผมว่ามันสวยมันสวยมากแต่มันจะไม่ให้ความเป็นเฟนเดอร์สักเท่าไหร่นักในรูปลักษณ์หน้าตานะความรู้สึกว่ามันแบบมันคลายอ่ะมันโฉบเฉี่ยวหน่อยมันดูโมเดิร์นดูแบบชาวร็อกนิดนึงใช่ชั่นหน่อยครับผมและจุดเด่นของอีกอย่างนึงก็คือตัวปิกอัพตัวนี้ตัวนี้เป็น Dexter BB ครับใช่ครับตัวและ2ตัวนี้ก็เป็นซิงเกิลคอยล์ใช่มั้ยใช่ครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูกันว่าไอ้ตัวเนี้ยมันดีกันยังไงนับไปฟังเสียงกันครับThank you.
หลังจากฟังเสียงไปพี่เป็นไงบ้างพี่เล่นแล้วรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่ามันเป็นกีตาร์ที่เป็นล็อกแบบสุภาพเอาง่ายๆนะตอนเล่นเสียงแตกก็เป็นล็อกแบบเฮ้ยมันแบบเฮ้ยมันก็โหดได้ประมาณนึงเลยล่ะครับแต่ว่าพอเล่นอะไรที่เป็นสุภาพหรือเป็นที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ไฮเกนมากมันเหมาะกับอะไรแบบนั้นมากครับผมเสียงคลีนไม่ต้องพูดถึงดีอยู่แล้วทีนี้ผมจะมาพูดถึงย้อนกลับมาที่ว่าทำไมมันถึงเหมาะกับกีตาร์ตัวคนตัวเล็กใช่คือผมบอกก่อนนะครับว่าช่วงคอช่วงนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันสั้นกว่าปกติใช่ครับเพราะว่าตัวนี้สเกลเป็น 24.75 ซึ่งสั้นกว่าเฟนเดอร์ปกติความรู้สึกจะจับคล้ายๆเล็ดพอความระยะนะไม่ใช่ขนาดคอนะครับใช่ระยะความสั้นมันจะแบบมันก็เลยทำให้แบบเล่นง่ายง่ายมากดีกว่าง่ายมากครับแต่คอไม่เหมือนกิบสันนะครับคอจะเป็นโมเดิร์น4โมเดิร์น4เฟนเดอร์คอเหมือนเฟนเดอร์ครับคอเหมือนเฟนเดอร์แล้วก็มีชายเว้าเนี่ยเหมือนกับพวกเฟนเดอร์ดิชี่ซามูราหรือว่าพวกเฟนเดอร์พวกรุ่นใหญ่ๆของเยอะเอาไปล้วงลึกใช่ครับลึกมากๆเลยใช่ก็ลึกแค่นั้นก็มีแค่กี่เฟสเนี่ยพี่22ก็แค่นั้นเองแล้วก็มีตรงนี้คือตรงเนี้ยโยกหลังได้เขามีรีซีดมาให้เป็นร่องนิดนึงแอบแซบก็ได้เกือบเสียงอะอย่างเงี้ยโยกได้เยอะอยู่ครับผมสำหรับคนฟังนะส่วนตัวผมนะผมมีความรู้สึกว่าเสียงมันจะออกไปทางสว่างจริงๆนะใช่สว่างและเคลียร์ครับเคลียร์เหมือนที่บอกกับล็อกสุภาพแบบพวกคนชอบเล่นบลูชอบเล่นฟิวชั่นหรือชอบเล่นล็อกที่ไม่ได้เป็นแบบเมทัลมากอ่ะเป็นอย่างนั้นอ่ะแนวเป็นแนวนั้นอ่ะใช่ครับความรู้สึกจะเป็นแบบนั้นเลยคือสว่างใสหัวโน้ตคมๆเล่นพวกฟังพวกอะไรที่มันแบบอย่างเงี้ยจะดีแล้วค่อยๆแก้ๆผมมองถึงอะไรรู้ป่ะแบบพวกนักดนตรีอาชีพอย่างเราเนี่ยหากีตาร์กว้างๆอย่างได้เฟนเดอร์แบบไม่ต้องมานั่งมัวตัวนี้ก็จบเลยบางคนไปหากีตาร์กว้างๆรอซะฮอลโล่รอเป็นฮอลโล่กว้างเกินอย่างนั้นหอนด้วยหอนด้วยเอาง่ายๆจำกัดความสั้นๆคือมันไม่โหดแต่ว่ามันกว้างอ่ะมันเล่นได้กว้างมากนี่มันกว้างใช่ถูกต้องดีมากๆครับแล้วคือสำหรับคนตัวเล็กเนี่ยหรือสำหรับคนที่ไม่ชอบกีตาร์ยาวๆเนี่ยนะครับผมมีความรู้สึกว่าเล่นแล้วมันแบบเหมือนเราตัวใหญ่ขึ้นอ่ะความรู้สึกเหมือนผมตัวใหญ่ขึ้นแล้วแบบกีตาร์อยู่ในกำมือกูว่ะเล่นแล้วสะใจว่ะอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกอย่างนั้นเลยนะคนที่ชอบ Fender แปลกๆเนี่ยน่าจะชอบครับผมประมาณนี้ครับสำหรับ Fender Aerodyne สำหรับคนที่ชอบกีตาร์โมเดิร์นแล้วก็เล่นได้กว้างแนะนำตัวนี้และหน้าตามันสวยงามมากๆผมชอบจริงๆขอเล่นง่ายๆใช่ขอเล่นง่ายๆมันเหมาะกับผมเพราะผมตัวเล็กนะครับผมแต่ถ้าคนตัวใหญ่ถามว่าจะเล่นได้ไหมถ้าคุณชอบมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณยิ่งเล่นสบายขึ้นยิ่งเล่นสบายขึ้นด้วยซ้ำก็แล้วแต่ใครจะเอาไปปรับใช้แล้วกันแต่คอนเฟิร์มว่าตัวนี้เล่นง่ายและเสียงดีครับโอเคยังไงวันนี้ก็ขอฝากด้วยกับ Fender Aerodyne วันนี้ผมกับพี่นักขอตัวไปก่อนนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ